เปิดตำนาน7เรื่องลี้ลับที่อยู่ในใจคนไทยและยังไม่มีใครไขปริศนาได้แล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวแฝงไปด้วยความเชื่อมากมายบางเรื่องเล่าสืบต่อกันมาแต่ก็เหมือนจะไม่มีใครรู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นกับเรื่องนั้นว่าเรื่องที่รับรู้ต่อๆกันมานั้นเป็นความจริงหรือไม่วันนี้เรามาดูกันว่า7เรื่องลึกลับในประเทศไทยกับตำนานที่อยู่ในใจคนไทยตลอดมาแต่ยังไม่มีใครไขปริศนาได้จะมีเรื่องอะไรบ้างไปรับฟังพร้อมกันเลยครับเรื่องที่1แม่นาคพระขนงแม่นาคพระขนงหรือมักเรียกสั้นๆว่าแม่นาคเป็นผีตายทั้งกรมที่เป็นที่รู้จักกันดีของไทยเชื่อว่าเรื่องของนางเกิดขึ้นจริงในสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันมีศาลแม่นาคตั้งอยู่ที่วัดมหาบุตรเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเรื่องที่2นารีผลเรื่องนารีผลหรือมักกะลีผลถูกเล่าต่อๆกันมาว่าเป็นผลไม้วิเศษที่อยู่ในป่าหิมพานต์ผลสดเป็นรูปหญิงสาวที่ศีรษะติดอยู่กับขั้วผมยาวสีทองตาโตไม่มีกระดูกส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์แต่เมื่ออายุครบ7วันก็จะเหี่ยวเฉาไปแม้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล่าแต่เมื่อปีค.ศ.1996ได้มีข่าวลงหน้าหนึ่งดังกระชอนในประเทศไทยว่าพบซากคล้ายสัตว์แห้งแต่มีกลิ่นหอมอ่อนๆโดยผู้ครอบครองอ้างว่าเป็นมักกะลีผลแต่หลายคนกลับบอกว่าอาจจะเป็นตัวอ่อนของทารกที่ไม่สมบูรณ์และที่คนพูดมากถึงที่สุดเห็นจะเป็นมักกะลีผลแท้จริงเป็นแค่หัวมันที่แกะสลักกายที่ชายแดนประเทศลาวเพียงเท่านั้น 3. ช้างน้ำนับว่าเป็นข่าวกระชอนเมืองอีกครั้งหลังข่าวมักกะลีผลได้ไม่นานเมื่อมีคนพบซากช้างตัวจิ๋วที่เมื่อนำไปเอ็กซเรย์ก็พบว่าในร่างกายมีกระดูกอยู่จริงซึ่งทำเอาหลายคนพูดว่าช้างน้ำที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์นั้นมีอยู่จริงๆเหมือนที่พระภิกษุรูปหนึ่งได้อ้างว่าเคยเห็นช้างน้ำตัวเป็นๆมากกว่า2ครั้งแต่แล้วก็มีคนพิสูจน์ซากดังกล่าวก็สังเกตได้ว่าอาจจะเป็นสัตว์ประเภทหนูบีเวอร์มากกว่าเพราะฟันเป็นซี่ๆแถมโครงกระดูกก็ต่างจากช้างโดยสิ้นเชิงทางนี้คาดว่าน่าจะเป็นหนูแต่มีคนนำงามาเสียบเข้าไปนั่นเองเรื่องที่4ซีอุยเรื่องราวสุดสยองขวัญที่ทำเอาหลายคนขวัญกระเจิงชื่อของซีอุยฆาตกรต่อเนื่องที่เล่าต่อๆกันมาว่าซีอุยฆ่าเด็กแล้วกินเครื่องในทางนี้ความจริงของซีอุยไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อสอบถามกับชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ที่เดียวกันกับซีอุยพบว่าซีอุยไม่ได้ฆ่าเด็กทุกคนมีเพียงเด็กคนสุดท้ายที่เป็นหลักฐานมัดตัวอีกทั้งเครื่องในของเด็กก็ไม่ได้หายอย่างที่เล่าต่อๆกันมาแต่ที่ซีอุยต้องสารภาพก็เพราะเจ้าหน้าที่บอกกับซีอุยว่าถ้ารับสารภาพจะได้กลับเมืองจีนซีอุยจึงยอมรับสารภาพและถูกประหารชีวิตในที่สุดเรื่องที่5ขุมทรัพย์ทหารญี่ปุ่นก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามเชื่อว่าคนญี่ปุ่นได้นำสมบัติมาเป็นจำนวนมากเอามาฝังไว้หลายประเทศแถบเอเชียหนึ่งในสถานที่ที่คนเชื่อว่ามีขุมทรัพย์ของทหารญี่ปุ่นที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือรถไฟสายมรณะบางคนเชื่อว่าอยู่ในถ้ำลิเจียจังหวัดกาญจนบุรีโดยเชื่อว่าทหารญี่ปุ่นได้ซ่อนสมบัติเอาไว้ในถ้ำที่เอากลับมาไม่ได้และไม่อยากให้ใครพบเจอโดยเรื่องราวของถ้ำลิเจียก็ดังขึ้นมาเป็นละลอกทั้งตอนที่ประเทศไทยต้องกู้เงินจาก IMF ทำให้มีคำสั่งให้ขนถ้ำลิเจียแต่ก็ไม่มีคนให้ความสนใจมากนั้นและถ้ำลิเจียก็ดังขึ้นมาอีกครั้งตอนที่มีคนค้นพบธนบัตรสหรัฐแต่ต่อมาพบว่าเป็นแบงก์ปลอมจนทำให้ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ขุมทรัพย์ของทหารญี่ปุ่นที่อยู่ภายในถ้ำลิเจียมีจริงหรือไม่เรื่องที่6พญานาคประเทศไทยเองเชื่อว่าในแม่น้ำโขงมีงูขนาดใหญ่ที่มีหงอนอาศัยอยู่ใต้น้ำเห็นได้จากปรากฏการณ์ที่เชื่อว่าเกิดจากพญานาคทั้งบั้งไฟพญานาคคลื่นน้ำร่องรอยของงูขนาดใหญ่ในวันออกพรรษาเรื่องราวของพญานาคตอนนี้ก็คงเป็นปริศนาที่มีไว้พร้อมกับคำพูดที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่โดยบางคนก็บอกว่าบั้งไฟพญานาคบางทีเป็นฝีมือมนุษย์ด้วยกันเองส่วนคลื่นน้ำที่เหมือนพญานาคว่ายผ่านก็คงเป็นแค่คลื่นน้ำที่ไปกระทบกับวัตถุรอยต่างๆก็เชื่อว่าบางทีมนุษย์อาจจะสร้างขึ้นมาเองหรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญเรื่องที่7เพชรซาอุตำนานนี้เริ่มต้นจากที่พันลงคนไทยได้เข้าไปขโมยเครื่องเพชรของเจ้าชายไฟซานโดยสิ่งที่ติดมือมาด้วยคือบลูไดมอนด์หรือที่เรียกกันว่าเพชรซาอุซึ่งครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่น่าผิดหวังก็คือคนร้ายได้นำเพชรบางส่วนไปขายสู่ตลาดมืดซึ่งมีบลูไดมอนด์รวมอยู่ด้วยและก็เป็นจุดเริ่มต้นของคำสาปเพชรซาอุที่ใครเข้าไปเกี่ยวข้องต้องได้รับหายนะและมีอันเป็นไปซึ่งทุกวันนี้การหาเพชรซาอุก็ยังมืดแปดด้านจนทำให้หลายคนเชื่อว่าหรือบางทีเพชรซาอุถูกทุบจนแตกและไปเจรไนเป็นเพชรใหม่หรืออาจจะอยู่ที่ใครสักคนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ7ตำนานความเชื่อของคนไทยฟังจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าเรื่องราวที่พูดมานี้มันเกิดขึ้นจริงๆ